นดีร่วมทางร่วมธรรมสนับสนุนรายการโดยโฮมปูพื้นรถยนต์เข้ารูป 5D เซย่าออโต้ไทยแลนด์จำกัดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0837190123 0858295106และ0617265588และในช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะประกอบธุรกิจนะคะหรือว่าหาธุรกิจอะไรสักอย่างเพื่อจะสร้างรายได้อย่างมั่นคงค่ะวันนี้นะคะเพื่อส่งเสริมนะคะนโยบายของรัฐบาลค่ะทางเรานะคะได้มีค่ะท่านผอ.นะคะอาจารย์ไพบูลย์สถาปนาวิสุทธ์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุน SME ไทยนะคะมาอยู่ในรายการเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะและท่านต่อไปนะคะจะเป็นผู้ประกอบการค่ะที่เห็นถึงโครงการดีๆแล้วก็นำมาแนะนำให้กับทางคุณผู้ชมนะคะท่านนี้ก็คือทุนณัฐชัยสุประโชคโภคาทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณอาทิตย์ประจันทึกค่ะเป็นตัวแทนในส่วนผู้บริโภคที่ได้ลองทำธุรกิจนี้ดูแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะและสำหรับในส่วนของโครงการนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยทราบว่ารัฐบาลค่ะได้มีการสนับสนุนเรื่องของ SME พอสมควรเลยในฐานะที่อาจารย์ไพบูลย์เนี่ยเป็นผอ.ในการดูแลโครงการพิเศษนี้อยากจะให้แนะนำเรื่องของโครงการนิดนึงค่ะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ SME ไทยมีโอกาสได้ประกอบการแล้วก็ได้มีรายได้เพิ่มแล้วก็มีการกระจายรายได้ให้กับSME ไทยได้ทั่วประเทศนะครับผมเองก็เลยเห็นว่าโครงการของPayAllนะฮะในการที่จะเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะให้SME ไทยได้มีโอกาสใช้ช่องทางนี้ในการกระจายรายได้ในการกระจายสินค้าเพื่อจะกระจายรายได้ให้กับทุกๆ SME ครับค่ะถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมอาจจะสงสัยแล้วค่ะว่าจริงๆแล้ว PayAll คืออะไรคะขอเป็นตัวแทนของทาง PayAll แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของ SME หลายๆท่านนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าณวันนี้เรียกว่าโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นเขาเรียกว่าคนที่ตามทันโลกเนาะเศรษฐกิจเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราจึงต้องตามให้ทันโลกให้ทันซึ่ง PayAll เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เขาเรียกรวมผู้ประกอบการทั้งหมดที่มีในตลาดทั้งหมดนะครับ SME อะไรก็ตามนะครับเขาจะนำไปใส่ในแอปพลิเคชันนี้และก็เขาเรียกว่ามีสมาชิกที่ใช้แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับซึ่งพอมีการรวมตัวกันทั้งเรื่องความต้องการทั้งสองฝั่งมาเจอกันก็เรียกผู้บริโภคและผู้ประกอบการมาเจอกันดังนั้นผู้บริโภคก็ต้องการเขาเรียกว่าสมาชิกหรือว่าต้องการยอดขายนะครับแต่ส่วนสมาชิกทั่วไปที่เป็นผู้ใช้บริการนะครับเขาเรียกผู้บริโภคเนี่ยเขาก็ได้ในส่วนตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะหารายได้ได้นะครับสามารถที่จะเพิ่มช่องทางได้ซึ่งพอมันเป็นการรวมตัวกันของทั้งสองฝั่งนะครับจึงทำให้แอปพลิเคชันนี้จึงสามารถที่จะช่วยผู้ประกอบการนะครับให้สามารถเพิ่มยอดขายและเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรได้นะครับก็ถ้างั้นจะถามในส่วนของในมุมของผู้ประกอบการทางคุณณัฐชัยค่ะเห็นโอกาสอะไรในแอปพลิเคชันนี้ถึงได้ตัดสินใจมาร่วมธุรกิจค่ะเนื่องจากว่าเราทำธุรกิจส่วนตัวนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการยอดขายดังนั้นเวลาในวันนี้ทุกวันนี้นะครับการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายช่องทางมากซึ่งปรากฏว่ามีทั้ง Facebook ทาง LINE แอดหรือไม่กระทั่งทางโลกทีวีดิจิตอลดังนั้นปัญหาของเขาคือเราไม่รู้ครับว่าส่วนใหญ่การประชาสัมพันธ์ลงไปเนี่ยนะครับมันจะมีคนที่เขาสามารถที่จะเห็นได้เท่าไหร่แต่ปรากฏว่า PayAll เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยถ้าท่านได้เห็นในภาพนะครับจะรวมทุกสิ่งทุกอย่างลงไปในนี้แล้วและที่สำคัญก็คือเขามีสมาชิกเรียกว่ากลุ่มก็เรียกกลุ่มเป้าหมายนะครับพอมีกลุ่มเป้าหมายนั่นแปลว่าเขามีการการันตียอดซึ่งนั่นแปลว่ามันตรงกับทางผู้ประกอบการอย่างผมเองซึ่งเราต้องการเขาเรียกตรงๆนะครับคือลูกค้านั่นแหละฮะพอมีลูกค้าอยู่ตรงนั้นเราก็คงเขาเรียกว่าเห็นช่องทางเนี่ยแหละครับก็ลงไปหาลูกค้ารออยู่แล้วก็เลยลงไปหาดังนั้นการลงไปตรงนี้เนี่ยจึงทำให้เป็นการการันตีนะครับว่าเขามีจำนวนผู้ใช้แอปพลิเคชันนี้กี่คนกี่หมื่นกี่แสนและเขามองว่าในอนาคตจะมีเป็นล้านคนเพราะว่าคนที่เข้ามาในระบบเนี่ยจะมีแต่ผู้ที่ได้เขาเรียกว่าได้รับประโยชน์กับทางแอปพลิเคชันเพราะว่าการใช้ก็เรียกว่าใช้ฟรีก็มีนะครับเรื่องการดาวน์โหลดการประชาสัมพันธ์เขาจะมีการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องแล้วก็มีคุณฟรีมาตาภูมิท่านเป็นเจ้าของนะครับก็คนจะรู้จักกันเยอะและอีกอย่างนึงก็คือพอเขามีสินค้าทุกตัวลงไปปุ๊บเนี่ยมันจึงเป็นตัวดึงดูดแต่ละคนก็มีการประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าสินค้าเนี่ยไปอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ดังนั้นจึงทำให้ทุกคนสามารถเห็นช่องทางนี้ได้เราก็เลยมองแล้วว่าถ้าเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับ SME อย่างเราก็เรียกว่าลงเข้าไปนี่ก็ไปสมัครเป็นสมาชิกกับเขาเรียกได้ว่าเห็นโอกาสเห็นยอดขายนั่นเองใช่ครับผมสำคัญครับ
ล้วก็ค่ะในส่วนของผู้บริโภคผู้บริโภคเร่งเห็นอะไรคะถึงมาใช้แอปพลิเคชันของ PayAll ครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอเกริ่นก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยก็มีคนมาชักชวนบอกว่ามีแอปพลิเคชันตัวนึงที่ตอบสนองความต้องการของเราได้ใช่ไหมครับคือผมก็นึกแล้วก็ยังไม่เชื่อเอ้ยจะเป็นไปได้ยังไงที่ทุกอย่างจะมารวมอยู่ในมือถือใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่ามือถือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตเราอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับผมก็เลยลองเข้าไปศึกษาดูว่าPayAll เนี่ยเขาคืออะไรก็ปรากฏว่าได้ไปเจอว่าโอเคเป็นคุณฟิล์มรัฐภูมิที่เป็นเจ้าของซึ่งโอ้ผมดูแล้วเขาก็มีชื่อเสียงพอสมควรการันตีได้ระดับนี้ใช่แล้วก็ไปเจอท่านอาจารย์สมคิดระวางคูณอีกโอ้โหคนนี้ก็ยิ่งมีชื่อเสียงระดับโลกนักสร้างแบรนด์นักสร้างแบรนด์ชื่อดังก็เลยรู้สึกว่าน่าเชื่อถือได้เราก็เลยลองเข้าไปไปดูในแอปไปโหลดมาใช้ดูปรากฏว่าโอเคครับมันตอบสนองความต้องการของเราใช่ไหมครับคือความสะดวกความสะดวกเพราะว่าทุกอย่างอย่างเช่นเราจ่ายบิลมือถือจ่ายบัตรเครดิตหรืออะไรต่างๆอ่ะเมื่อก่อนเราต้องไปที่นึงแล้วก็ไปจ่ายอย่างนึงที่นึงเราไปจ่ายอย่างนึงแต่ทีเนี้ยทุกอย่างมันรวมกันแล้วแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เราแล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคเลยมันตอบสนองความต้องการเราได้ก็เลยเข้าร่วมกับ PayAll ครับคือมันสะดวกสบายถูกต้องครับผมตอบสนองในยุคอนาคตเราได้ค่ะแล้วหลังจากที่ได้ลองทดลองใช้เนี่ยพบว่านอกจากที่จะสร้างความสะดวกสบายแล้วยังสามารถสร้างรายได้ให้ด้วยถูกต้องครับถูกต้องก็คือเริ่มต้นผมเข้าไปผมก็งงเหมือนกันโอ้โหสิ่งแรกเลยได้ส่วนลดมาแล้วโดยที่เรารู้สึกว่าเขาให้ส่วนลดเราฟรีๆเลยเหรอโดยที่เราโหลดฟรีๆได้ซ้ำใช่ไหมล่ะครับแล้วทีนี้ยังมีเงินเปอร์เซ็นต์ตอบกลับมาให้เราอีกโอ้โหก็รู้สึกว่าแอปพลิเคชัน PayAll เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาทำโจทย์เขาทำเพื่อผู้บริโภคอย่างจริงจังเพื่อผู้บริโภคแล้วก็ยังผู้ประกอบการทุกท่านด้วยใช่รวมถึงเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจไทยตอนนี้ด้วยใช่ไหมคะท่านอาจารย์คือเรื่องเศรษฐกิจไทยเวลานี้นะครับเรามีกลุ่ม SME เยอะฮะประมาณ 80% ของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสนับสนุนด้วยแอปพลิเคชันของPayAll เนี่ยก็เป็นช่องทางที่โปร่งใสแล้วก็เป็นช่องทางที่สามารถที่จะให้เราเนี่ยทุกคนนะครับได้มีโอกาสประกอบการใหม่ๆแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ในการสร้างรายได้แล้วก็ผู้ประกอบการก็สามารถหาช่องทางนี้ในการกระจายสินค้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าทุกคนจะไม่ต้องบอกว่าไม่มีขายสินค้าไม่ได้เพราะว่า PayAll นี่จะเป็นคำตอบที่สามารถที่จะให้ทุกคนสามารถเลือกใช้สินค้าโดยที่เรามีความตั้งใจในการซื้อสินค้านี้โดยผ่านแอปพลิเคชันทางมือถือได้ผมว่าดีครับเป็นการช่วยภาครัฐด้วยครับตั้งใจต้องทราบนิดนึงค่ะทาง PayAll คือรับผู้ประกอบการด้วยใช่ไหมคะสมมติตั้งใจมีแบรนด์ของตัวเองเนี้ยแล้วแบรนด์เราไม่ดังมากเนี้ย PayAll รับไหมคะขอเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับเรื่องว่าเราเองก็นำเข้าไปในส่วนของสินค้าแล้วก็พาเพื่อนๆที่เป็นผู้ประกอบการหลายๆคนเข้าไปใน PayAll ทุกอย่างตามชื่อเขานะ PayAll ก็คือจ่ายทุกอย่างนะครับดังนั้นรายจ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละครับถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นรายจ่ายนะครับ PayAll รับหมดครับรับหมดครับแล้วก็มีรายได้ด้วยยังกลับใช่ครับแล้วมันเป็นการเขาเรียกว่าเติมเต็มความฝันของคนหลายๆคนนะเพราะว่าหลายๆคนอยากจะทำธุรกิจส่วนตัว PayAll เติมเต็มความฝันให้คนหลายๆคนอย่างคุณนัทเนี่ยนะฮะที่เขาเข้ามาก็เพราะว่าเขาเข้ามาปุ๊บเขาเรียกแอปพลิเคชันเดียวสามารถเป็นห้างสรรพสินค้าทั้งหมดได้และเขาสามารถนำไปเสนอใช้เองนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะได้ส่วนลดนะมีส่วนต่างในเรื่องของรายเขาเรียกว่าคนที่เป็นสมาชิกกับนอกสมาชิกและที่สำคัญก็คือเนื่องจากว่าพอเข้าไปในจุดๆนี้เขาสามารถที่จะเป็นเจ้าของสินค้าด้วยความรู้สึกนึกว่าเขาไปดีลมาทั้งหมดแล้วไงครับดังนั้นโอ้ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของความฝันและก็ความจริงดังนั้นสามารถที่จะเข้าร่วมกันได้ครับห้างเลยเนาะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือธุรกิจใหญ่ก็สามารถร่วมประกอบการได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับเห็นว่าดีนะครับที่คุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยซึ่งเป็นดาราหนังนะแล้วก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทำแอปพลิเคชันนี้ออกมาแล้วเนี่ยทำเพื่อส่วนรวมแล้วก็ทำให้ธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็เป็นธุรกิจที่ขาวสะอาดด้วยนะครับผมก็ต้องขอบพระคุณคุณฟิล์มรัฐภูมิในหน้าที่นี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้ประกอบการทั้งสองท่านด้วยนะครับที่เข้ามาให้ความกระจ่างกับประชาชนเพื่อที่จะมีช่องทางนึงสำหรับประชาพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการ SME ไทยที่จะสามารถที่จะ
นำสินค้ามาขายได้บนแอปพลิเคชันนี้ผ่านมือถือครับต้องขอบคุณมากมากครับก็ตั้งเมย์ขออีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะคะถ้าเกิดสมมติคนที่อยากทำธุรกิจอย่างเงี้ยอยากสร้างรายได้คือทางเพย์ออมมีสอนไหมคะสามารถที่จะติดต่อเข้าไปได้นะครับหรือว่าถ้ามีผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาทางเบอร์ด้านล่างที่ให้ไว้ได้นะครับก็เป็นลักษณะเป็นช่องทางหนึ่งเนื่องจากว่ามีเขาเรียกมีสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยทางเพย์ออมทำเยอะมากผู้ประกอบการอย่างผมเองผมก็โปรโมทนะครับบางคนที่เป็นสมาชิกเองก็บอกปากต่อปากนะครับแต่นี้เนื่องจากว่ามันมีเยอะผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าท่านจะไปเจอช่องทางไหนแต่ถ้าหากไม่มีช่องทางไหนที่จะสามารถคุยได้ก็ติดต่อมาทางเบอร์ที่ให้ไว้ในรายการได้ครับเราจะมีข้อมูลให้ทางรายการขอบคุณณัฐชัยใช่ไหมคะถ้าเกิดตอนนี้คุณผู้ชมสนใจอยู่ก็หมายเลขไหนคะหมายเลขไหนเดี๋ยวทางห้องส่งขออนุญาตขึ้นซุปเปอร์เบอร์โทรเลยได้ไหมครับค่ะขอบคุณณัฐชัยนะคะครับถ้ายังไม่มีเป็นไรเดี๋ยวก็เป็นข้อมูลนะครับเบอร์ของผมเองนะครับ093 2424 954นะครับเบอร์ข้างล่างนะครับ061 514 1141เบอร์นี้ครับครับเบอร์นี้นะคะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะนำสินค้าเข้าไปหรือว่าอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการทำตลาดนะคะก็เบอร์ที่ให้ไว้ยินดียินดีครับอ่ะสุดท้ายนี้ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะอยากจะให้แต่ละท่านฝากไว้สักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับธุรกิจ Payoff ค่ะเชิญท่านอาจารย์ท่านก่อนเลยกันครับสำหรับผมแล้วผมอยากจะให้ผู้ประกอบการไทยใช้โอกาสนี้นะครับใช้นวัตกรรมในการสื่อสารทางด้านมือถือด้านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับได้ฝึกฝนแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยสนทนากันนะฮะเพราะบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็คุณฟิล์มรัตภูมิเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นว่าช่องทางนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยแล้วก็ประชาชนคนไทยที่อยากจะมีรายได้เพิ่มเพราะว่าคุณฟิล์มได้ทำผลประโยชน์ให้ในแอปพลิเคชันนี้ด้วยครับต้องฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณภาครัฐครับที่สนับสนุนส่วนทางภาคเอกชนนะครับที่นี่เป็นช่องทางนะครับผมขอเป็นลักษณะการสื่อสารให้ผู้ประกอบการหลายๆท่านเข้ามานะครับทุกคนณเวลานี้ทุกคนต้องไปเสียไม่ได้ว่าทุกคนมีมือถือเป็นของตนเองดังนั้นโทรศัพท์มือถือเองเนี่ยสามารถเป็นช่องทางที่จะสามารถเข้าสู่ลูกค้าทุกๆคนได้ Payoff อยู่ในนี้อยู่แล้วดังนั้นเรียนเชิญครับทุกท่านเข้านำสินค้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสามารถมาลงได้สามารถสอบถามได้ครับว่ารูปแบบในการเข้าเป็นยังไงแล้ว SME ของเราเองเนื่องจากทุกๆคนมาร่วมกันร่วมพลังกันด้วยกันนะเศรษฐกิจของไทยเราเองก็สามารถที่จะฟื้นฟูด้วยตัวเองได้นะครับก็เรียนเชิญครับทุกท่านครับทางด้านผู้ใช้ค่ะของผมในส่วนผู้บริโภคนะครับก็อยากจะฝากว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ได้อำนวยความสะดวกให้ท่านแล้วเราเอาเวลาไปทำงานไปทำธุรกิจอย่างอื่นได้นะครับเอาเป็นว่าความสะดวกมาถึงมือท่านแล้วนะครับเติมเต็มฝันได้ด้วยเติมเต็มให้เราได้แล้วครับขอบคุณครับค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันโอกาสดีๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะก็ยังไงนะคะท่านใดสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะเบอร์ที่ให้ไว้นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันค่ะด้วยแพทย์แผนจีนนะคะกับสมุนไพรจีนค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่แท็กซี่ Driver Foundationบริษัท STG Intertrade จำกัดจำหน่ายสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆเช่นเศษผ้าเช็ดเครื่องถุงมือผ้าทอผ้าปิดจมูกผงซักฟอกถุงมือยางถุงมือหนังหมวกคลุมผมถุงคลุมรองเท้าถุงขยะเชือกฟางฟองน้ำหน้ากากอนามัยและอื่นๆติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร02-675-2358022113925หมายเลขแฟกซ์02-675-2359